สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery วันนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ให้สภาส่งบันทึกการประชุมกรท.เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งล่าสุดมีความคืบหน้าด้วยนะคะเราไปติดตามจากคุณคัชฐาพงษ์ลีลาพงษ์ฤทธิ์รายงานจากทางศาลรัฐธรรมนูญค่ะขอบคุณครับสำหรับการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้นะครับก็เป็นการประชุมร่วมกันภายหลังได้รับบันทึกการประชุมของกรท.นะครับโดยตุลาการจะเห็นว่าพยานและเอกสารทั้งหมดในคดีนี้เพียงพอที่จะวินิจฉัยแล้วนะครับจึงได้นัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่30กันยายนเวลา15นาฬิกาครับที่ศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคำร้องของส.ส.ฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีภายหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาครับศาลรัฐธรรมนูญได้เรียกเอกสารบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ในครั้งที่500และ501จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับและขณะนี้เอกสารกล่าวก็ได้ส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายร่วมกันแล้วเห็นว่าคดีนี้ครับเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายแต่ก็มีเอกสารและหลักฐานเพียงพอที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยได้นะครับจึงยุติการไต่สวนพร้อมกำหนดนัดแถลงคดีด้วยวาจาและลงมติพร้อมอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันศุกร์ที่30กันยายนนี้เวลา15นาฬิกาขณะเดียวกันครับก็มีรายงานนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ถูกร้องได้มอบหมายให้พลตรีวีระโรจนวาทที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะทีมกฎหมายมารับฟังการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแทนในวันดังกล่าวครับครับสำหรับผลการแนวทางการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็มีการวิเคราะห์คาดการณ์กันนะครับว่าจะมีด้วยกัน3แนวทางด้วยกันครับคือแนวทางแรกอาจจะมีการวินิจฉัยว่าวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่ปี2557ซึ่งในกรณีนี้ก็อาจจะทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากตำแหน่งและเริ่มกระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่นะครับแนวทางที่2ครับอาจจะเป็นไปนับตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มีผลใช้บังคับและแนวทางที่3ครับคือนับตั้งแต่ปี2562ที่รัฐสภาได้มีมติให้พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับและทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ศาลรัฐธรรมนูญในการนัดอ่านคำวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณค่ะคุณคัชฐาพงษ์รายงานจากศาลรัฐธรรมนูญนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ